بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮฺสุตลานะครับเราได้มาเจอกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนสถานที่หรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ได้มีโอกาสนะฮะได้มาพูดคุยกันนะครับฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยเป็นไงฮะดูเหมือนอยู่ในห้องเรียนเลยนะงานหมดคาบหนึ่งไม่ได้พักเลยนะก็ถือว่าเป็นสบายๆนะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับที่เราจะได้มาทบทวนเรื่องราวของศาสนานะครับแล้วก็กี้แน่นอนฮะอัดเต็มไปด้วยของสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับแล้วก็หัวข้อในวันนี้ที่เราจะพูดคุยครับคงไม่แตกต่างอะไรกันมากนะครับเพราะว่าสงสวรรค์ที่เราต้องการความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่เราปรารถนาจะทำอย่างไรครับถูกไหมฮะถ้าเรามีพื้นที่นะมีเนี่ยมีที่อยู่ประมาณสัก10ไร่จะปลูกบ้านต้องทำไงฮะถูกไหมวางแผนนะครับต้องหาหนทางปูเส้นทางทำอย่างไรถ้าริงเรามีพื้นที่เยอะๆเราจะขายแบ่งล็อกขายเนี่ยต้องทำไงครับปูทางเพื่อให้คนเห็นแล้วก็ตัวเราสามารถจะเดินทางเข้าไปถึงที่เราได้นะครับดังนั้นหัวข้อในวันนี้ก็นะครับในการปูทางสู่ชีวิตในอาคิเราะห์จะทำอย่างไรล่ะครับนะพี่น้องสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกของเราทุกคนที่เป็นมุสลิมบอกว่าอะไรฮะมีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้าสวรรค์มันง่ายนะนะครับซึ่งไม่แปลกครับเพราะในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้จริงๆแล้วท่านนบีบอกไว้กับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งและซอฮาบะห์ท่านนี้รายงานหะดีษบทนี้ก่อนเสียชีวิตนะนบีบอกอย่าบอกใครนะ เก็บไว้จนกระทั่งก่อนสิ้นชีวิตบอกต้องบอกและไม่บอกไม่ได้เดี๋ยวมันจะของดีๆมันจะไปกับฉันโดยไม่มีใครรู้จึงบอกว่าท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่อาคิรุกะลามีคำสุดท้ายของอะไรชีวิตวิญญาณเขาจะออกจากร่างมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะเข้าสวรรค์โอ้โหทำให้ทุกคนตื่นเต้นแต่เราต้องดูบริบททั้งหมดทำไมซอฮาบะห์เขาตื่นเต้นเพราะเขาจังอื่นเขาทำหมดแล้วไงนะการกล่าวกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวด้วยลิ้นไม่กล่าวด้วยความเข้าใจเพราะช่วงวิกฤตของชีวิตเนี่ยนะวิกฤตของชีวิตมันเจออะไรฮะสักรอตุลเมาต์ความมึนงงแห่งความตายแห่งการก่อนกระชากวิญญาณนี่นะครับมันมีความเขาเรียกเหมือนคนโลหิตวุ่นวายเราไม่รู้เพราะยังไม่ตายใช่ไหมถ้าเราไปเยี่ยมคนใกล้ตายเราจะเห็นว่าพูดอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องที่เขาบอกไม่รับเรื่องแล้วจริงๆแล้วยังวิญญาณยังไม่ออกเขารับครับแต่เขาไม่รับเราแล้วไงเขารับในสิ่งที่อะไรครับที่มันกำลังวุ่นวายอยู่ในความรู้สึกของเขาวินาทีนั้นมันเป็นเสี้ยววินาทีท่านนบีจึงได้บอกว่าลักกินูเมาตากุมจงสอนกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้กับคนใกล้ตายของพวกท่านเพราะอะไรเพราะเขาแน่นอนเคยนมาดเคยกล่าวกะลิมะห์เคยอ่านเคยแม้กระทั่งสอนถูกไหมครับแต่เสี้ยววินาทีนี้อาจจะโดนชักชวนหรือโดนหลอกลวงอะไรก็ได้ดังนั้นจึงบอกสอนไม่ได้บอกโอ้อาจารย์เขาคงรู้เดี๋ยวเขาอ่านเองละแหมเขาก็สอนคนมาเยอะไม่ใช่นะฮะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราต้องมาพูดคุยแล้วก็ต้องมาศึกษามาวางแผนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อาริเพียนให้ไปกี่ข้อนะ4นะฮะผมคูณ2นะฮะวันนี้4ผม8ข้อนะ8กับ42ข้อวันนี้โอ้โหกลับไปนี่ไม่ต้องทำมาหากินแล้วนะทำนะแต่จริงๆแล้วนะครับก็เอารวบรวมสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดที่อาจารย์อาริเพียนบอกว่าทำอิบาดะห์แล้วอย่าไปอะไรนะอย่าไปทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าเรานั้นอ่อนแอถูกไหมทำศาสนาแล้วอยู่ในสังคมแล้วเราดูรู้สึกว่าทำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ดังนั้นก็เลยรวบรวมสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวนะเดินเข้าบ้านก็ได้ผลบุญเอาไหมถูกป่ะพูดจาแล้วเราก็ได้ผลบุญหรือปูทางสู่อาคิเราะห์ผมว่าสิ่งนี้มันก็ไม่ได้พิเศษอะไรจากการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานะครับรวบรวมมา8ข้อพี่น้องครับและคิดว่า8ข้อนี้คงไม่ได้เหนือบากกว่าแรงกับพวกเราเพราะบางทีบางคนทำอยู่แล้วตัดทิ้งโทษดีไม่ตัดทิ้งเก็บได้แล้ว1ข้อบางคน8ข้อทำไปแล้ว7ขาดอีกข้อเดียวอ่ะยากหรือง่ายแต่ดูอย่างนี้มันรู้สึกยากนะหุ้ย8ข้อเหลืออาจารย์
ไอ้กี้ยังไม่ได้เลย4ข้อของอาจารย์ดอฟีนอาจารย์อีก8ข้อตายแล้วละทิศให้อีกกี่ข้อเนี่ยนะคือให้รู้ว่าเรามีอยู่แล้วไงแล้วเราปูให้ไปสู่ทางของวันอาคิเราะห์นะครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับว่าอย่ารู้คนเดียวอย่าทำคนเดียวอย่าเก็บไว้คนเดียวนะบอกต่อแนะนำต่อแล้วเวลาเราแนะนำนะพี่น้องเคยแนะนำใครไปห้างไหมว่าเขาลดราคาตอนเนี้ยซื้อน้ำมัน1ขวด60บาทแถม2ขวดกลับมาบ้านจะแนะนำคนข้างๆบ้านไหมสมมติอ๋อจะรีบไปเลยใช่ไหมอาจารย์พูดไปเรื่อยๆนะห้างไหนเดี๋ยวจะได้ไปนะอันนี้สมมติเฉยๆเราไปเจออย่างเนี้ยแล้วเราก็ซื้อมาถูกไหมกลับมาถึงบ้านเจอแม่ค้าขายลูกชิ้นเจอยังไม่ถึงบ้านนะเดินเจอคิดว่าจะบอกคนเหล่านี้ไหมมาแล้วก็ห้างให้อะไรเราไม่ได้ให้จริงไม่จริงแต่มันเป็นความสุขในใจถูกป่ะแล้วเจอใครครับเจอคนจนที่เราก็ช่วยซื้ออาหารให้เขาซื้อยังบอกเขาเลยนี่เขาลดราคาอยู่ไปซื้อสิยังแนะนำให้เขาไปซื้อเลยไม่เคยคิดเลยว่าเขามีตังค์ไปซื้อหรือเปล่าจริงไม่จริงแล้วไม่เคยคิดเลยว่าเมื่อวานเพิ่งไปซื้อมาเองแล้ววันนี้บอกให้ไปซื้อเราไม่เคยคิดเลยแนะนำอย่างเดียวใช่ไม่ใช่นั้นวันนี้เรื่องศาสนาอย่าคิดเยอะพี่น้องรู้แล้วบอกต่อรู้แล้วแนะนำวันนี้ไลน์เฟซบุ๊กเรามีถูกไหมครับเวลาส่งต่อไปรู้สึกไงกลัวเดี๋ยวเขาจะว่าเอาวุ่นวายชีวิตเขากลัวบอกเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าแหมไปฟังที่ที่อินทาวมาทำมาเข่งกลัวเขาไปหมดเลยทำยังแนะนำยังเห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเรามาถึงจุดนี้แล้วว่าเราร่วมกันปูทางสู่อาคิเราะห์ไหมเราร่วมกันที่จะทำในสิ่งที่เราปรารถนาและหวังทุกคนไม่ว่าเราจะอีมานน้อยศึกษาน้อยหรือเคยผิดอะไรมาในอดีตมันคนละเรื่องกันครับวันนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันคือทำอย่างไรให้เรานั้นทำอย่างไรให้เรานั้นได้รับความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุลาในวันอาคิเราะห์นะวันอาคิเราะห์ในดุนยาก็ได้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับนะดังนั้นมาดูว่า8ข้อนี้อะไรบ้างนะครับมันเป็นพื้นฐานอย่างที่ผมบอกแล้วนะพี่น้องไม่ต้องตกใจจดไว้อย่างเดียวอันไหนมีอัลฮัมดุลิลละห์ฉันมีข้อนี้อันไหนมีอัลฮัมดุลิลฉันมีข้อนี้ไปมา8ข้อนี้มีหมดเลยแสดงว่าถ้ามีหมดเลยแสดงว่าอย่าทิ้งเรามีของดีอยู่แล้วถูกไหมครับอย่าทิ้งนะบางคนมีของดีแต่คิดว่าไม่เห็นมีใครบอกว่าดีเลยชะล่าใจเลยชะล่าใจถูกไหมครับนะผมไปพูดกับผู้ปกครองนักเรียนนะเนี่ยแบบนี้เลยแล้วเขาบอกผมบอกคุณมีของดีอยู่แล้วทำไมคุณชะล่าใจอ่ะเขาส่งลูกเรียนศาสนานะแต่เขารู้สึกว่าแหมไปที่ไหนลูกเรียนอะไรเรียนสนวีเหรอแล้วจะทำอะไรกินน่ะรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะใช่ไหมผมอัลฮัมดุลิลละห์นะส่งลูกไปเรียนฮาฟิซที่มาเลเซีย2คนคนถามอาจารย์ส่งลูกไปไหนอ๋อไปเรียนฮาฟิซเอาเหรอแล้วเดี๋ยวอนาคตเขาจะทำอะไรอ่ะดูสิผมก็ขอบคุณเขานะเขาเป็นห่วงมากเลยนะถ้าเป็นห่วงขนาดนี้ก็ส่งเสียค่าเทอมค่าอะไรนะแต่ก็ไม่นะจะเป็นห่วงอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ถือว่านะสุดท้ายทำไมครับผมบอกกับพวกว่าท่านมีของดีอยู่ในมือเนี่ยเสียใจทำไมท่านมีของดีครับลูกเรียนศาสนาเนี่ยนะครับอยู่หอเนี่ยนมาดวันกับคืน15เวลาครับมีชั่วโมงอ่านกุรอานพ่อแม่ได้ไหม 100% นะไม่ต้องมาคำนวณเลยแล้วก็ฉันแล้วก็ไม่ต้องฉันนะลูกทำ 100% รับไปพ่อแม่ครับคนอื่นยังไม่เกี่ยวนะโต๊ะแชร์เกี่ยวไหมถ้าโต๊ะแชร์เป็นผู้ที่สนับสนุนรับไปด้วยนะพี่ป้าน้าอาบอกฉันขอร่วมด้วยให้ไปเดือนละ100รับไปด้วยจากคนทำคนเดียวคุณมีของดีอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วจะเสียใจทำไมเหมือนวันนี้เนี่ยเราทำอะไรที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยอย่าเสียใจว่ามันน้อยนิดสังคมไม่เห็นใช่ไหมที่เขาบอกอะไรนะมีตลกเขาชอบบอกนะอะไรสังคมนิยมสังคมนิยมแต่วัยรุ่นนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยเขาก็เอาสโลแกนขึ้นมาก็เหมือนกันแหละครับเราไปชอบตามสังคมเขาว่ายังไงสังคมนี้ว่ายังไง
แต่เราลืมนึกไปว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างไรรอซูลว่าอย่างไรนะครับดังนั้นอะไรที่มีอยู่พี่น้องครับยืนหยัดไว้มั่นใจภูมิใจนะภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นนะเป็นมุสลิมภูมิใจครับนะมาฟังศาสนาเรียนศาสนาภูมิใจครับไม่มีอะไรทำหรือมานั่งฟังเนี่ยไม่มีอะไรทำกันหรือเนี่ยนะเขาว่าเรานะเคยโดนปะอ๋อนี่จะหนีงานใช่ไหมมานั่งฟัง3ชั่วโมงเนี่ยใช่ไหมเขาว่าก็เสียใจพี่น้องไม่เป็นไรหรอกครับเรามีดีอยู่แล้วกลัวอะไรล่ะครับถูกไหมเรามีดีอยู่แล้วนะไม่คิดเนี่ยเนี่ยสามชั่วโมงไปทำหากินได้สี่ห้าร้อยมานั่งฟังได้อะไรชาแก้วนึงกาแฟแก้วนึงนะของหวานอีกหน่อยนะไม่คุ้มดูแต่ถามว่าสิ่งที่เราได้มันมากกว่าดุนยานี้หรือเปล่าล่ะถูกป่ะเพราะท่านนบีบอกว่าใครที่พูดเรื่องศาสนามาลาอิกัตเนี่ยเอาปีกล้อมรอบหมายถึงรอฮมัตนะความเจริญความจำเริญมันเกิดผลบุญมันตลอดทุกวินาทีที่เราอยู่ในหลักการของศาสนานะครับดังนั้นอยากให้เรานะครับว่าวันนี้ฮัมดุลิลลาห์มาปูทางสู่อาคิเราะห์ทำไปพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าใครจะทำมากทำน้อยไม่ว่าใครจะมีอย่างไรก็แล้วแต่ไม่รู้แต่ขออย่างเดียวว่าสิ่งที่มีสิ่งที่ใช่นะฮะถ้ายังไม่มีเก็บมาเอามาทำวันนี้ทำไม่ได้อย่าทิ้งพยายามที่จะทำนะครับประการที่หนึ่งเลยซึ่งอันนี้ถ้าขาดอันนี้ไม่ได้นะครับทุกเรื่องเลยนะครับถ้าขาดข้อหนึ่งอีก7ข้อถึงกูจะทำครบก็ศูนย์โอเคนะฮะในดุนยานี้ขาดข้อนี้ไปดุนยาชีวิตของเราเท่ากับศูนย์ไม่มีอะไรเหลือเลยถึงแม้ว่าจะทำดีและชาวโลกทั้งหมดเยินยอสรรเสริญก็ตามนะครับนั่นก็คืออีมานมียังฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะในหลายอายะห์กุรอานนะครับได้กล่าวถึงเราพี่น้องทราบไหมในอายะห์กุรอานกล่าวถึงเรานะบางคนไม่กล่าวถึงฟิรเอากล่าวถึงใครชัยฏอนกล่าวถึงบันนบีนูนบีลืมนึกไปว่ากุรอานกล่าวถึงเราแต่เราไม่รู้ถูกไหมข้อที่หนึ่งถ้ามีคืออีมานอีมานกับใครอีมานกับอัลลอฮ์อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อบรรดามาลาอิกะห์ต่อบรรดารอซูลทั้งหลายแต่คัมภีร์การมีอีมานนี่นะครับข้อที่ห้าของหลักการอะไรรุกุนอีมาน6ประการถูกไหมฮะข้อที่5คืออะไรนี่เหมือนสอบเลยนะศรัทธาในวันสิ้นโลกวันอาคิเราะห์ข้อนี้แหละครับเป็นจุดเด่นของมุสลิมนะที่บอกว่าทำไมเอ้าพระเจ้าไม่เห็นทำไมเราไม่ทำบาปเดี๋ยวจะมารอมฎอนพระเจ้าไม่แอบกินในครัวเพราะข้อนี้มันบังคับอีมานอัลลอฮ์นะข้อนี้มันทำไมครับมันมาบังคับมันมาทำให้เราว่าเราทำอย่างอื่นไม่ได้ไงเนื่องจากอะไรครับศรัทธาในวันสิ้นโลกก็คือว่าถ้าวันนี้เราทำผิดพลาดถ้าวันนี้เราทำอะไรที่มันค้านต่อคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าวันอาคิเราะห์จะถูกสอบสวนไงเราจึงไม่กล้าทำถูกไหมฮะเราจึงไม่กล้าทำดังนั้นอีมานเป็นประการแรกเลยที่จะต้องมีอายะห์กุรอานที่บอกอะไรยาอัยยูฮัลลซีนาอามานุตตะกุลลอฮ์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเข้าพวกเราไหมถูกไหมฮะดังนั้นอย่าน้อยใจอย่าสิ้นหวังและอย่าคิดว่าฉันคือฉันนู่นฉันนี่ไม่ใช่ครับเราคือกลุ่มหนึ่งเราคือคนหนึ่งที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานกล่าวไว้ทำไมฮะจะได้ไปยืดต่อคนเหรอไม่ใช่กล่าวไว้ให้มีสติยาอัลลอฮีนาอามานุตตะกุลลอฮ์วันตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกัดโอ้บรรดาผู้ศรัทธาจงยำเกรงอัลลอฮ์ศรัทธาแล้วต้องยำเกรงด้วยดูสิดูอัลลอฮ์ห่วงเรานะศรัทธาแล้วต้องยำเกรงนั่นหมายความว่าคนที่ศรัทธาบอกฉันเป็นมุสลิมแต่ไม่นมัสมีไหมมุสลิมไหมบอกเป็นมุสลิมครับแต่ไม่คุมหัวมีไหมมีดังนั้นคำว่าอิตตะกุลลอฮ์คือยำเกรงอัลลอฮ์จะทำให้เราดูแลตัวเองระมัดระวังตัวเองไม่ให้ผิดพลาดอะไรที่มันเป็นพื้นง่ายและเป็นชีวิตประจำวันเสร็จแล้วทำไมครับเมื่อยำเกรงอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้ข้อคิดหนึ่งวันตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดให้พิจารณาให้วางแผนให้ลองดูให้ลองปูทางมองอนาคตหน่อยว่าวันข้างหน้าเตรียมอะไรไว้วันข้างหน้าบ้างเตรียมอะไรครับวันนี้ผมเชื่อว่าเรามีลูกมีหลานใช่ไหมฮะเรามักจะบอกว่าอะไรครับ
โอ้เดี๋ยวตรงนี้นะมีที่ดินตรงนี้นะเดี๋ยวจะปลูกอพาร์ตเมนต์ให้มันมีลูกมันมีพี่น้อง4คนเอาไปคนละล็อกล็อกเดี๋ยวเราทำให้มันนะมันจะทำอะไรได้ล่ะเดี๋ยวมันโตขึ้นมาให้มันจะได้สบายเห็นไหมเรายังวางแผนเลยตอนนั้นลูกเราอายุเท่าไหร่เราอายุเท่าไหร่10ขวบกว่าจะเรียนจบถูกไหมเราสร้างอพาร์ตเมนต์ให้4ล็อก4แท่งคนละแท่งใช่ไม่ใช่ใช้เวลา20ปีครับกว่าเด็กจะโตขึ้นมาอายุ25แต่วันนี้อัลลอฮ์บอกให้เราวางแผนในวันอาคิเราะห์เนี่ยเตรียมอะไรไว้บ้างเตรียมอะไรสำหรับตัวเราบ้างที่เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในวันนั้นนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไมครับอัลลอฮ์ซุลาได้บอกได้ห่วงได้ให้เราคิดนะวันตันซุรนัฟซุมมากอดามัตลิกัตวัตตะกุลลอลงท้ายคำว่าอิตตะกุลลออีกครั้งนึงความหมายคือไม่ว่าจะทำอะไรจะเตรียมอะไรวันไว้วันข้างหน้าก็แล้วแต่ต้องอิคลาสอย่าตะกบดอย่าโอ้อวดอย่ายิงพยองนะครับแล้วก็อย่าคิดว่าโอ้โหฉันนี่ใจบุญฉันนี่ใจเก็บไม่อย่าวัตตะกุลลอจงยำเกรงอัลลอฮ์ในพฤติกรรมที่เราจะเตรียมไว้เดี๋ยวจะเหลือศูนย์ไงถูกไหมฮะอินนัลลอฮ์คาบิรุมิมาต้ามารุนอัลลอฮ์ทรงรู้ในพฤติกรรมในการกระทำของพวกท่านทั้งหลายแต่นั้นอัลลอฮ์ทรงรู้นะครับดังนั้นอีมานจะเป็นตัวกำหนดเราว่าทำอะไรก็ได้นะใครชอบไม่ชอบไม่เป็นไรใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะในอายะห์หนึ่งในอัลกุรอานบอกว่าฟัดอุลลอฮ์มุคลิซีนัลฮุดดีนฟัดอุลลอฮ์นะจงเชิญชวนเรียกร้องสู่อัลลอฮ์ด้วยคำอะไรมุคลิซีนัลฮุดดีนด้วยความบริสุทธิ์ใจเรื่องศาสนาชวนมาฟังเนี่ยอย่าชวนมาเพราะเขามีรถเราจะได้ไม่เสียค่ารถอย่าพี่น้องเพราะเราก็ไม่เสียค่ารถก็จบแค่นั้นแต่ชวนมาเพื่ออิคลาสต่ออัลลอฮ์ว่าเขาได้ฟังศาสนาเขารู้ศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์เราเก็บเกี่ยวถูกไหมฮะเราเก็บเกี่ยวผลบุญอย่างนี้นะครับวะลาวกะรีฮัลกาฟิรูนอัลลอฮ์ทิ้งท้ายไว้ในอายะห์กุรอานในซูเราะห์นี้ในอายะห์นี้ที่บอกว่าถึงแม้นว่าบรรดาผู้ปฏิเสธจะไม่เห็นด้วยก็ตามสังคมไม่เห็นด้วยก็เรื่องของเขาครับแต่เรารู้ว่าเราทำอะไรเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรด้วยอีมานและการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและของเหล่าบรรดารอซูลทั้งหลายบรรคัมภีร์ทั้งหลายเหล่าบรรดามาลาอิกะห์นะครับความดีความชั่วที่เกิดขึ้นเราไม่ได้โทษใครครับนะทั้งหมดเหล่านี้มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าความบาปที่เกิดขึ้นจากตัวเราถ้าสิ่งที่เราทำดีได้อัลเลาะห์ดลใจให้เรามีอีมานแบบนี้นะนั่นก็คือข้อที่1นะครับประการที่2นะใกล้ตัวหมดเลยนะพี่น้องไม่ต้องกลัวเลยฮะว่าเราจะทำไม่ได้นะบางคนบอกจริงเหรอมันไม่มีใครทำไม่ได้นะจำไว้เลยนะเรื่องศาสนาไม่มีใครทำไม่ได้ครับมีแต่ไม่ทำใช่ไม่ใช่ทำไมถึงพูดอย่างนี้อาจารย์ไม่ได้จริงๆอาจารย์เชื่อไหมอ่ะไม่เชื่อเอ้าทำไมอ่ะก็ไม่ได้อาจารย์มาดูไม่เชื่อไม่ต้องดูเลยไม่เชื่อเพราะอะไรอัลลอฮ์บอกผมไม่ได้พูดเมื่ออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าสร้างทุกสิ่งกำหนดทุกอย่างให้กับมนุษยชาติใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้เมื่อผู้สร้างผู้ให้บอกว่าได้และเราจะบอกไม่ได้มีเหรอใช่ถูกป่ะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องบอกตัวเองอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาชัดเจนไหมอัลลอฮ์ไม่บังคับสิ่งคนหนึ่งคนใดที่จะทำอะไรที่นอกเหนือความสามารถดังนั้นที่กำหนดมาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอิบาดะห์ทำได้ไหมคิดว่าได้นะทุกอย่างทำได้หมดเลยครับนะจะบอกไม่ได้ไม่ได้นะมีอ่ะไม่ทำนะซอฮาบะห์ทำได้ไหมฮะพี่น้องลองย้อนไปดูนิดนึงนะสมัยก่อนเนี่ยเวลารับอิสลามปุ๊บต้องแอบไงแอบเพราะไม่ให้คนรู้ว่าศาสนาเป็นมุสลิมถูกไหมแอบเห็นไหมถ้าเขาบอกว่าทำไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวกูฟาร์กูร้อยลังแกเดี๋ยวคนนู้นเดี๋ยวเจ้านายฆ่าเดี๋ยวถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยเขาก็พูดได้จริงป่ะแต่เมื่ออีหม่านมันมาแล้วเนี่ยเมื่อมีอีหม่านแล้วเนี่ยอย่างอื่นจบเลยครับทำอย่างเดียวนะเมื่อมีอีหม่านเขาภูมิใจเขามั่นใจในสิ่งที่เขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับข้อที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของการนมาดในเวลาของมันขอเน้นย้ำนะอยู่ใกล้ตัวเรานะฮะเรามีอยู่แล้วนะฮะขอเน้นนิดนึงครับในเวลานะในเวลาทำไมถึงบอกอย่างนี้ครับเพราะเป็นหนึ่งอามันหนึ่งการงานที่ท่านนบียืนยันไว้ในหะดีษบอกว่าเป็นการงานที่อัลลอฮ์รักดีที่สุดประเสริฐที่สุดนะมีซอฮาบะห์ถามการงานอะไรที่อัลลอฮ์รักที่สุดนบีบอกเลยอัศศอลาตุอะลาวักติฮานมาดในเวลา
เวลาขอเปิดวงเล็บอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะในคำอธิบายก็คือช่วงแรกของเวลาในเวลาอาจารย์นี่ซุฮดบทบ่ายสามครึ่งนมัสบ่ายสามครึ่งพอดีเลยตักบีรเสร็จปุ๊บอาซัดอาซานพอดีเลยก็อยู่ในเวลาไงต้นเวลานะฮะเอาต้นเวลาแค่ไหนไม่ใช่อาซานยังไม่ทันจบเลยเอาซะละใจเย็นใจเย็นให้ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรานะนี่เป็นใช่ไหมฮะสิ่งที่เราควรจะต้องปูทำไมถึงอีมานแล้วต้องมีการนมัสข้อที่สองเลยพี่น้องลองดูครับว่าอิสลามเนี่ยเวลาอิสลามมาท่านนบีเวลาสอนเนี่ยนบีบอกรุกุนอิสลามมีกี่ประการอิสลามรุกุนอิสลาม6ประการนี่ก็อีมานถ้ารุกุนอิสลามมี5ประการถูกไหมฮะอันที่1อันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อันที่2วะยุกิมุศอลานมาซถูกไหมฮะมันเป็นข้อที่2นั่นหมายความว่าคนที่ศรัทธาอันดับแรกต้องนมาซอีกหะดีษบทนึงบอกว่าทำไมอัศอลาตุอิมาดุดดินฟะมันตะรกะฮาฟะกอดฮะตะรกัดดีนใช่มั้ยใครก็ตามที่ทิ้งนมาซนมาซคือเสาหลักของศาสนาถ้าใครทิ้งนมาซเขาทิ้งศาสนาโอ้โหแรงนะพูดไม่ได้เพราะต้องว่าใครแต่พูดให้รู้ถึงความสำคัญของสิ่งนี้ถูกมั้ยไม่ใช่ว่าโอ้ถ้าใครไม่อ่านวิชานี้โง่เลยไม่ได้บอกว่าเขาโง่ถูกไหมแต่บอกความสำคัญของวิชานี้ถูกไหมครับดังนั้นเรื่องของการนมาซท่านนบีบอกเอาไว้นะดังนั้นเราต้องรักษาเวลานมาซเอาไว้ต้องพยายามซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ผมบอกว่าเรามีอยู่แล้วอันไหนที่เรามีอัลฮัมดุลิลละห์อย่าทิ้งพี่น้องวันนี้อย่าชะล่าใจว่ามีนะอย่าชะล่าใจว่ามีสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือรู้ทำมันเรื่องง่ายสิ่งที่มันท้าทายกับชีวิตเราคือรักษามันให้อยู่ได้ยาวตลอดตรงนี้ต่างหากครับที่วันนี้เราต้องมาขัดเกลามาปัดฝุ่นกันนะมาปัดฝุ่นกันครับเพราะเรารู้อยู่แล้วครับนมาซถ้าเวลารู้ไหมรู้นมาซได้ไหมได้รักษามันอยู่กับเราได้ไหมตรงนี้อาจารย์ก็บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เห็นไหมดังนั้นข้อที่สองจึงเป็นสิ่งที่มันจะทำให้ข้อต่อๆไปนี่ทำไมครับตามมาโดยอัตโนมัติหนึ่งอีมานอย่างที่บอกถ้าข้อนี้ไม่มีข้ออื่นคุณทำอะไรก็ไม่มีผลไม่มีผลครับนะช่วยเหลือนู้นช่วยเหลือนี้คุณช่วยเพื่ออะไรวัลลอฮุอะลัมถ้าไม่มีอีมานเท่ากับศูนย์ในวันนั้นมันถึงวันเป็นการตอบแทนแต่ถ้ามีอีมานแล้วตามด้วยการนมาซกี่ข้อที่จะมาก็แล้วแต่กี่เรื่องที่จะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ชีวิตในดุนยาของเราถึงวันถึงอายันของเราเป็นสิ่งที่จะอยู่ในคันลองของศาสนาอย่างแน่นอนอันนี้ก็ยืนยันนะแต่ต้องนมาต้องโอเคก่อนนะนะเพราะถ้านมาโอเคทำไมครับทุกอย่างโอเคหมดเลยและโอเคตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าเรานมาห้าเวลาพี่น้องต้องเข้าใจนิดหนึ่งเรื่องนมาดนะครับทำไมสังเกตไหมฮะนมาดเนี่ยมันจะมีคำว่าราวาติบสุนนะราวาติบใช่ไหมฮะทำไมฮะและยังราวาติบไม่พอยังมีนาวาฟินอีกถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าฟัรดูบางคนบอกฟัรดูก็พอแล้วแค่นี้ก็ไม่ไหวจะเข้าสวรรค์แล้วไม่ใช่นะมีรอวาติบแปลว่านมาซสุนนัตที่มาควบคู่กับฟัรดูมันเขาเรียกผูกกันไว้นะท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่นมาซรอวาติบครบเท่าไหร่กี่รอกาต10หรือ12รอกาตต่อวันนะ12รอกาตอัลลอฮ์สร้างบ้านในสวรรค์แปลว่าอะไรฮะสร้างบ้านให้คนคนนั้นในสวรรค์นะบางคนคิดอย่างนี้อีกคิดแบบจะคิดจริงหรือคิดเล่นวัลลอฮุอาลัมนะหัวจันตั้งแต่เรียนมาก็มีประมาณน่าจะร้อยกว่าหลังแล้วมั้งไม่ไหวอยู่อาจารย์ดูเขาคิดคิดว่านมาซวันเดียวได้หนึ่งหลังเหรอถูกไหมความหมายก็คือว่าถ้ารักษามันไงรักษาให้มันอยู่พี่น้องลองดูในกุรอานก็ดีในหะดีษก็ดีเวลาบอกนมาซไม่ใช้คำว่ายูซอลลีใช้คำว่าอะกอมุศศอลายูกีมุศศอลาถูกไหมใช้คำว่าดำรงไว้ซึ่งการนมาซขออนุญาตแปลอย่างนี้แปลว่าอะไรครับถ้าทำนมาซก็ทำแล้วก็จบกันไง
แต่ดำรงไว้ซึ่งการนมาดหมายความว่าให้มันอยู่กับเราถูกไหมยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนใช่ไม่ใช่นั่นต้องรักษาไว้นะครับต้องทำให้มันได้นะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าบอกกับเราต่อมาครับนวาฟินคืออะไรนวาฟินคือนมาดแบบไม่มีเวลาไม่มีเหตุไม่มีอะไรทั้งนั้นนะอยากได้อะไรนมาดเห็นไหมหนักใจมากเลยลูกยังไม่กลับบ้านไม่รู้ตามตรงไหนทำไงฮะโทรหาตำรวจไม่ใช่นมาดขอดุอาอัลเลาะห์ถูกไหมโอ้วันนี้พวกบอกว่าเดี๋ยวมีคนมาซื้อที่ซื้อทางโอ้ดีใจนมาดเวลาอะไรเมื่อไรอย่างไรไม่จำเป็นนะนั่งนั่งอยู่ไม่รู้จะทำอะไรกับข้าวก็ทำแล้วข้าวก็กินแล้วบ้านก็เช็ดแล้วโอ้ทุกอย่างทำหมดแล้วไม่มีอะไรทำไงฮะนมาดเห็นไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่านวาฟินในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกงี้บอกว่าบ่าวคนหนึ่งเนี่ยที่จะเข้าใกล้อัลลอฮ์เนี่ยด้วยกับฟัรดูไม่ได้ไม่มีแต่เขาจะเข้าใกล้อัลลอฮ์ด้วยกับนวาฟินที่เขาสามารถเข้าใกล้อัลลอฮ์ได้ด้วยกับนวาฟินคือสมัครใจไงที่เขานมาดถ้าเขาไม่รักถ้าเขาไม่มั่นใจเขาไม่ทำแต่วันนี้เรารู้ว่านมาดแล้วทุกครั้งที่เราจะขอดูอาอะไรนมาดสักสองรอกาดพี่น้องยกมือขอดูอาเลยครับนะแล้วจะทำอะไรเดินไม่ได้มานมาดใหม่อีกนะถือศีลอดดูเดี๋ยวมันใจนั่นไปทั้งวันเนี่ยมันทำไม่ไหวสองรอกาดยากตรงไหนยากตรงไหนฮะยากก็ขอบคุณมากครับผมถามนักเรียนเขาบอกยากตรงไหนยากตรงหาเสื่อนมาดไม่เจอดูเด็กวัยนี้มันตอบแบบนี้ไงยากอาจารย์ยากตรงไหนอ่ะสองรอกาดเองยากหาสัญญาไม่เจอเฮ้ยเลยละหมาดไม่ได้เห็นไหมนี่คือยากตรงที่ไม่นมาดไงเพราะอีกอย่างนึงครับต้องไปคิดต้องมีเวลาต้องนู่นนวาฟินใช่ไหมคือไม่มีเวลากำหนดกี่รอกาดล่ะเท่าไหร่ก็ได้นะถือซื้อเรามีนวาฟินไหมมีเราเรียกว่าซุนนะนะซุนนะก็จะมีวันต่างๆใช่ไหมวันจันทร์วันพฤหัสถูกไหม13 14 15ของแต่ละเดือนนิฟุชาบานมาแล้วนิฟุชันคนขอแตะหน่อยแล้วกันนะแล้วก็เดือนอื่นๆมีแต่ซุนนะที่ไม่มีเวลากำหนดสอรี่ถือศีลอดที่ไม่มีเวลากำหนดมีไหมมีวันไหนวันที่เราสะดวกวันที่อยากจะนะเอ้ามีด้วยเหรออาจารย์มาดูหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกท่านไอชาบอกไอชาเอ้ยวันนี้มีอะไรกินไอชาไม่มีอิดันอานาอซูดังนั้นฉันบวชดูสิก็ไม่มีอะไรกินยังไงก็อดอยู่แล้วถูกป่ะจะอดแบบไม่ได้ผลอดแบบผลบุญสิว่างแบบไม่มีผลบุญว่างทำไมอ่ะก็2รอกาตเป็นไรไปอ่ะถูกป่ะ2รอกาตเป็นไรไปขี้เกียจอ่านละหมาดนี่ไงมันมาแล้วเริ่มออกทีละข้อจากตัวเราเราอย่าไปว่าใครจากตัวเราความขี้เกียจเริ่มมานะขี้เกียจถกแขนขึ้นขี้เกียจถกแขนอยู่บ้านถกแขนอะไรอ่ะจริงป่ะขี้เกียจใส่ตะละกงดูนี่ขนาดตะละกงยังขี้เกียจอ่ะใช่ไหมมันมีหมดอ่ะทั้งหมดเหล่านี้คือมันวัดอีมานวัดใจเราครับนะแต่ถ้าคนทำได้นะสิ่งนี้จะเป็นข้อที่จะทำให้เราอีก6ข้อสบายมากนะครับมาดูข้อที่3ข้อที่3จะบอกไม่ได้ใครไม่มีครับคนที่อยู่บนโลกดุนยานี่มีข้อนี้หมดเลยนั่นก็คืออะไรฮะพ่อแม่อุปการีต้องกตัญญูต่อบิดามารดาเรามีพ่อแม่นะแต่ข้อนี้เราทำไม่ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาข้อนี้เนี่ยเรื่องกตัญญูต่อบิดามารดาไปไว้อยู่ในหมวดบาปใหญ่โอ้พี่น้องบาปใหญ่ควบคู่กับอะไรฮะนะเลิกไม่ได้นะต้องเตาบ้าตัวอย่างเดียวนะบาปใหญ่ครับการอกตัญญูต่อบิดามารดานี่คือบาปใหญ่นะดังนั้นจะบอกว่าโอ้ก็ตอนป้ามามีชีวิตอยู่ฉันทำว่าเขาเสียไปแล้วทำไงก็ไม่รู้ทำไงก็ปล่อยเลยตามเลยไม่ได้ครับบาปนี้คุณจะต้องโดนตลอดคุณจะต้องเตาบ้าตัวครับเพราะอยู่ในหมวดบาปใหญ่เห็นไหมฮะอ้าวก็ปะมะเราไงอยู่ใกล้เราไงถูกป่ะสังเกตไหมฮะคนใกล้ๆมักจะทำไมที่หลังไม่ให้ความสำคัญ
ช่ไหมไม่ใส่ใจนะคุยกับป้ามะคุยไงฮะหูป้าเนี่ยหูมะเนี่ยหูตั้งเดี๋ยวเลยเสียงโทรศัพท์ดังกริ๊งฮัลโหลสวัสดีค่ะเปลี่ยนโหมดเลยอ่ะเออน่าคิดนะเวลาถามหนูใครโทรมาไม่รู้ไม่รู้พูดเฉพาะเชียร์แต่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้ไหมตอนนี้หนูอายุ20และคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเลี้ยงหนูมาต้องอายุ20กับ9เดือนรู้จักคนนี้ไหมแล้วพูดยังไงท่านอัลลอฮฺสุลตานจึงกล่าวไว้ในอายะกุรอานที่บอกว่าวะลาตะกุลละฮุมาอุฟฟิวะลาตันฮะรุมาวะกุลละฮุมากอลันกะรีมานะอัลลอฮฺสุลตานจึงได้บอกว่าจงอย่าพูดคำว่าอุฟภาษาอาหรับอุฟนะภาษาไทยแปลให้เข้าใจก็ได้จึ๊จ๊ะเนี่ยหรือแม้กระทั่งใช้เสียงถ้าเล็กรู้อยู่นะเสียงที่แบบมันบอกว่าไม่พอใจอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยสะดุ้งเลยนะแล้วเราบอกไปพูดกับป้ามากอย่างนี้ได้ไงหนูไม่ได้พูดอะไรเลยหนูแค่บอกว่าโอ้โหทำไมอย่างเงี้ยคุยกับคนอื่นนะได้แต่คุยกับพ่อแม่มันไม่ได้เซนซิทีฟมากคำนี้ใช่ไม่ใช่นะใครที่มีลูกแล้วลูกมีพฤติกรรมอย่างนี้อย่าว่าแต่พูดเลยครับเดินกระทืบเท้าเนี่ยก็ไปไงฮะใช่ไหมปิดประตูดังปกติหนูก็ปิดประตูดังอยู่แล้วแล้ววันนั้นทำไมดังมะไม่ให้ออกข้างนอกไม่ให้ไปกับเพื่อนเท่านั้นแหละใช่ไม่ใช่มะยึดโทรศัพท์โอ้โหยึดโทรศัพท์นี่แทบจะเป็นจะตายเลยใช่ไหมนี่หมดครับนั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในหมวดของบาปใหญ่นั้นบิรุลวาลิไดจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำไม่ว่าเราอายุเท่าไหร่พี่น้องผมไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเด็กเล็กๆอย่างนี้นะฮะอยู่ระดับประถมมัธยมไม่ใช่นะครับเราทุกคนที่บอกว่าอยู่ในดุนยาทุกคนมีหมดก็คือมีทั้งพ่อและแม่แต่เขาจะอยู่กับเราหรือเปล่าณวินาทีนี้อีกเรื่องนึงตายหมดแล้วทำไงดีตายหมดแล้วทำไงดีฮะขอดุอาครับใช่ถูกต้องเลย1ขอดุอา2ทําดีกับเพื่อนของท่านทั้ง2พระเล็กไปมาหาสู่เพื่อนของท่านคือใครญาติก็ได้ใครที่เขารู้จักอะไปหาอะไรนะส้มสักโลนึง3โล100อ่ะใช่มั้ยแล้วก็แบ่งให้ได้6 7ถุงไปหน่อยนึงไปเยี่ยมนะคิดถึงป๋าเลยมาเยี่ยมหน่อยเห็นมั้ยไม่ต้องทําอะไรครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ให้รู้ว่าเรามีพ่อเรามีแม่เราก็ทำดีกับท่านทั้งสองโอ้อาจารย์มาพูดตอนนี้ทำไมแม่พูดเมื่อ40ปีที่แล้วอาจารย์พอ40ปีผมพูดไม่เป็นเลยใช่ไหมดังนั้นวันนี้รู้แล้วป้ามะเราจากเราไปแล้วทำไมครับ1ดุอาเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวิธีการให้เราและป้ามะเราได้รอดในวันอาคิเราะห์ด้วยข้อนี้ที่บอกว่าอะไรครับลูกที่ซอเล็กขอดูอาให้ลูกที่ซอเล็กขอดูอาให้เต็มร้อยไม่มีอะไรขั้นด้วยลูกมันทำไม่ดีตัดทิ้งไม่มีครับรับเต็มๆป้ามะเขานอนอยู่ในกุบอร์แต่คุณนะบัญชีของความดีถูกเขียนตลอดวันนี้เรากี่ชั่วโมงเนี่ยที่มาฟังเรื่องศาสนาเนี่ยวันนี้3ชั่วโมงกี่นาทีครับกี่วินาทีครับ1วินาทีเท่ากับ10นะคูณ10ถ้า3ชั่วโมงคูณ10ก็คือ30ชั่วโมงผลบุญขนาดไหนใช่มั้ยฮะนี่คือใครได้ด้วยพ่อแม่ความดีของลูกส่งถึงพ่อแม่อยู่แล้วนั้นขอดุอาครับขอดุอาก็เพราะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ต้องการอะไรนอกจากสิ่งนี้อีกหะดีษบทหนึ่งใครที่มีพ่อแม่ยังอยู่นะครับอีกหะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตําหนิบรรดาลูกๆทั้งหลายที่บอกว่ามันน่าอัปยศสิ้นดีที่พ่อแม่คนใดที่มีพ่อแม่แก่ชราอยู่กับเขาและเขาไม่ได้เข้าสวรรค์อัลเลาะห์ถูกมั้ยสังเกตครับคนที่พ่อแม่แก่ชราอยู่เขาจะมองพ่อแม่อะไรนะฮะ1ตัวทวงภาระใช่มั้ยเป็นภาระเนี่ยผมไปไหนไม่ได้เลยมีภาระอีก2คนเนี่ยอยากเขาอยากจะพูดแต่เขาพูดไม่ได้เมื่อไหร่จะตายก็ไม่รู้เขาอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้เอาพูดออกมาด้วยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถึงวันนั้นเนี่ยนะ
กุญแจสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เอากุญแจไปสองดอกไขประตูไหนก็ได้ไม่เอาทุบกุญแจทิ้งซะคว้างกุญแจทิ้งซะเก็บกุญแจโยนกุญแจออกแล้วจะเข้าสวรรค์ยังไงอ่ะกุญแจสองดอกนี้เนี่ยนะพร้อมที่จะอยู่กับเราตลอดพร้อมที่จะให้เราเสมอพ่อแม่พร้อมจะอภัยให้กับเราเสมอเพียงแค่ปฏิบัติตามหลักการนิดเดียวเองวะลาตะกุลละฮุมาอุฟอย่าพูดจิจะกับท่านหรืออุฟวะลาตันฮัรุมอย่าไล่ท่านออกมาไปมาไปอยู่นู้นเนี่ยไปมานี่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหใช่ไหมอีกอันนึงอะไรครับเวลาไปไหนก็ทำไมอย่าเดินแซงหน้าท่านคำว่าแซงหน้าแปลว่าเวลาเจอใครก็ต้องแนะนำหน่อยไม่ไปลุยเลยปล่อยมาอ้าวมาอยู่ตรงนี้ไปไหนไปไม่ถูกใช่ไหมโอ้ยลูกเป็นที่รู้จักของสังคมแต่ปล่อยแม่ยืนคุยกับยามหน้าประตูใช่ไหมอ่ะมาต้องแนะนำครับเขาบอกอ๋อสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับอานิมะผมครับต้องแนะนำถ้าเราไปไหนต้องมะเราต้องมีเกียรติใช่ไหมไปไหนปุ๊บโอ้ยอาจารย์นั่งตรงนี้เอาละมะผมอ่ะธรรมะผมนั่งตรงเดี๋ยวผมนั่งนู้นก็ได้นี่คือวิธีการนะแล้วก็อย่าว่ามะปะต่อหน้าสังคมเอ้ยทำไมมาช้าช้าไม่ช้ายังไงดูดิค่อยๆคานมาสองคนนะดูดินี่เป็นว่าพ่อแม่ถูกป่ะต่อหน้าใครต่อหน้าเพื่อนๆต่อหน้าสังคมอันนี้ไม่ถูกนะดังนั้นสิ่งต่างมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเราไหมฮะอยู่ใกล้ตัวเราใครก็ตามที่พ่อแม่จากไปแล้วแล้วเราอาจจะเคยทำบางเรื่องบางอย่างกับพ่อแม่เราแล้วจะทำไงอาจารย์ผมบอกแล้วฮะต้องเตาบ้าตัวครับขอดูอาตอบเล่าว่าสิ่งที่ฉันผิดพลาดไปอาจจะด้วยอารมณ์หุนหันพลันแล่นและอาจจะยังไม่ได้ลึกซึ้งในเรื่องเหล่านี้ขอละอภัยโทษให้และพยายามนมาดขอดูอาพี่น้องและต้องเป็นควรจะเป็นดูอาต้นก่อนที่จะดูอาอื่นๆอัลลอฮุมักฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวะอร์ฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีศอฆีรอหลังจากนั้นค่อยถึงลูกเรานะนี่พวกอะไรขอให้ลูกเรียนให้จบขอให้ลูกมีงานทำอ้าวละมะอ่ะมะเราอยู่ตรงไหนอยู่ท้ายดุอาถ้าไม่ลืมใช่เหรอเอาอยู่ต้นครับอยู่ต้นถูกไหมฮะอยู่ต้นถ้ามะเราอยู่ต้นต่อไปเนี่ยลูกเราเนี่ยนะเราจะไปอยู่ต้นของลูกเราอินชาอัลลอฮ์นะลูกที่ซอและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในดุนยานี้เนี่ยนะครับใครที่มีลูกที่ซอและนะใครที่มีได้รับลูกที่ซอและนั่นหมายความว่าดุนยานี้ทั้งหมดไม่ว่าเขาจะอะไรก็แล้วแต่เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดในดุนยานี้แต่ถ้าเขาได้ดุนยานี้ทั้งหมดแต่ลูกไม่นมาลูกไม่นั้นไม่มีผลอะไรเลยครับเพราะทุกอย่างเท่ากับศูนย์ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยนะดังนั้นก็ฝากไว้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อย่ามองข้ามและอย่าคิดว่าเขาจากเราไปแล้วหรือว่าเขาไม่ใช่นะครับต้องอย่าทำเขาบอกน้ำละไอ้น้ำตาของพ่อแม่เพียงแค่หยดเดียวพอเพียงแล้วกับลูกคนนั้นที่จะตกนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อย่าว่าหยดเลยกี่ปีแล้วกี่ครั้งแล้วนะเอาละเราอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ลึกซึ้งก่อนหน้านี้วันนี้ทราบแล้วเราต้องปรับตัวนะเอาแล้วเขาไม่อยู่ทำไงอย่างที่บอกมาสักขอดูอาให้ครับขอดูอาให้เยอะๆนะครับกับท่านทั้งสองนะครับประการที่สี่นะประการที่สี่นั่นก็คือการเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์นะอันนี้เขาเขียนแล้วดูมันจะดูน่ากลัวนะผมก็แปลเสียสละแล้วกันนะครับนะเพราะในก่อนสมัยในยุคก่อนเนี่ยเขาต้องเสียสละมาถึงต้องออกปกป้องศาสนาด้วยชีวิตถูกไหมแต่สมัยนี้มันไม่มีแล้วเพราะอิสลามเราอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ต้องมีเรื่องของสงครามแล้วก็ต่อต้านเรื่องศาสนาไม่มีแล้วฟรีแล้วก็อิสระนะครับดังนั้นเสียสละตรงนี้คืออะไรครับสนุกด้วยความเข้าใจนะผมอยากจะตัดตรงนั้นออกแม้เวลาบอกซะดะเกาะห์ต้องเป็นเงินอย่างเดียวเวลาบอกเสียสละต้องเป็นเงินอย่างเดียวอย่าพึ่งผมอาจารย์ข้อนี้หนูไม่มีเพราะว่าไม่ได้เลยเนี่ยนี่ที่บ้านยังไม่มีอะไรกินเลยค่าไฟจะโดนตัดอยู่ซะดะเกาะห์ได้ยังไงเก็บไว้ก่อนอันนั้นมันอีหม่านขั้นสูงเอาว่าเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์อะไรที่อัลเลาะห์ให้เราให้เหมือนกันทุกคนบนโลกดุนยานี้อะไรเวลาครับอะไรอีกเหมือนกันนะฮะอะไรฮะความอะไรความร่วมมือ
ยังไม่ใช่แบบทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยเวลาใช่ครับโอกาสไหมถูกไหมเวลาโอกาสที่เอาละความสามารถใช่ไหมคือความสามารถไม่ใช่ต้องเหมือนคนนี้ต้องเหมือนกันไม่ใช่คุณมีความสามารถไงถูกป่ะเรื่องใดก็แล้วแต่ที่คุณมีความสามารถนะในกุรอานบอกว่าอะไรจงจ่ายออกไปในสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่ท่านเวลาแปลตรงนี้ปุ๊บพวกเราก็เข้าใจว่าต้องเป็นเงินไม่ใช่เพราะเงินบางทีให้คนนี้เยอะแต่ให้คนนี้น้อยทําไงอ่ะถูกป่ะแต่อัลเลาะห์ให้นักธุรกิจพันล้านเขามีเวลาเท่าไหร่ต่อ1วันฮะ24ชั่วโมงคนอย่างเราเดินดินกินข้าวแกงข้างทางเนี่ยมีเวลาเท่าไหร่1วันเท่ากันถูกป่ะทำไมนักธุรกิจบอกอยากมีวันละ48ชั่วโมงแต่เราบอกว่าอยากจะมีวันหนึ่งสัก10ชั่วโมงพอขี้เกียจทำงานเห็นไหมเรามีเวลาเท่ากันที่อัลเลาะห์ให้เวลาเขาทำอะไรแล้วเวลาเราทำอะไรคุณค่ามันอยู่ตรงนั้นครับดังนั้นการเสียสละสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับเราอันดับแรกก่อนเลยนะเรื่องเวลานะครับเสียสละเวลาได้ไหมฮะได้อย่าลืมนะฮะเวลาเนี่ยคุณไม่ใช้มันก็ไปนะไม่รอนะใช่ไม่ใช่ไม่รอเวลา3ชั่วโมงเสียเวลาไหมมาฟังศาสนามาเรียนศาสนามาพบปะพี่น้องเนียดให้ดีนะคิดว่าเสียเวลาไหมแต่เราได้ยินคำว่าเสียเวลาไปเราได้ยินคำนี้จริงๆครับแต่คนเขาไม่มองไงถึงว่าเวลาทำอะไรเรื่องศาสนาปุ๊บมักจะมีคำว่าเสียเวลาใช่อย่างนี้เลยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับมีผู้ปกครองโทรมาบอกว่าอยากจะเอาลูกออกจากโรงเรียนเพราะว่าเขาประชุมกันในครอบครัวว่ามันเสียเวลาเนี่ยเรียน2ปีแล้วยังเสียเวลาผมก็เลยบอกครับให้เขาพูดจนจบผมบอกว่าขอโทษนะคำว่าเสียเวลานี่คืออะไรจะเอาเวลาไปทำอะไรถูกไหมพอลูกอยู่ในเวลาเรียนศาสนาทุกวินาทีเป็นฟีซาบิลละนะทุกวินาทีนะครับถึงแม้ช่วงวันหยุดถึงแม้สุขสัปดาห์วันหยุดก็อยู่ในฟีซาบิลละพ่อแม่ได้ 100% เลยครับโอ้เขาบอกเสียเวลาก็โอ้โหวันนั้นพูดไปชั่วโมงนึงอบรมก็ยังไม่ออกแต่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกนะอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกเขาว่าเสียเวลาไงผมก็มานั่งคิดว่าอัลลอฮ์ให้ไม่ใช่คุณมีต้นทุนอะไรเลยอัลลอฮ์ให้เวลาใช่ไหมคุณจะเสียทำไมก็ไม่ได้เกิดจากคุณไงอัลลอฮ์ให้ใช้ให้มันถูกและการเสียสละด้วยเวลาคืออะไรครับใช้เวลาในหนทางของอัลลอฮ์บ้างได้ไหมนมาถ้าเวลาไม่เป็นปัญหาครับต้องทำอยู่แล้วอื่นจากนั้นน่ะเช่นอย่างเนี้ยมาฟังศาสนาสอนสองช่วยเหลืองานศาสนาอะไรที่เราทำได้ความสามารถเวลาถูกไหมฮะเนี่ยหมดเลยใครที่ทำกับข้าวเก่งๆมีฝีมือให้ทำกับข้าวเวลาเขามีงานอะไรที่เกี่ยวโรงเรียนมัสยิดอะไรก็แล้วแต่ไปช่วยได้ไหมเอาตังค์ไม่มีครับแต่มีแรงมีความสามารถไปไม่ใช่ไปปุ๊บอ๋อเดี๋ยวผมต้องเอา2ตะหลิวต้องทำอย่างนี้นะตะหลิวละ25ตะหลิวละ500โอ้โหอันนี้มันก็ไม่ใช่นะเสียสละแปลว่าถ้าเขาจะให้ก็อีกเรื่องนึงถูกไหมแต่เราไปคิดไม่ใช่เราต้องแบ่งเวลาให้กับงานของอัลลอฮ์ครับงานศาสนาที่ทำเพื่อศาสนาเนี่ยพูดง่ายๆแล้วก็พี่น้องก็ลองดูแล้วกันเวลาใช่ความสามารถใช่อะไรความรู้ใช่ไหมใช่ได้หมดเลยไอ้ส่วนเงินอะไรเนี่ยมันเป็นอีกอันหนึ่งเพราะมันเป็นอีกบททดสอบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวคนละหมวดเพราะหมวดนั้นเป็นหมวดฟิตนะที่จะมานะมีในอัลกุรอานบอกหมดเลยครับแต่วันนี้ที่ผมบอกว่าเรื่องของการเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยที่ทุกคนมีหมดทุกคนมีหมดแต่จะใช้ยังไงเท่านั้นเองนะคุณมี24ชั่วโมงแต่คุณใช้วันนึงเนี่ยวันนี้ทำงานศาสนาบ้างยังเนี่ยเสียสละนวลทางของเราบ้างยังลองถามตัวเองก็นมาดแล้วไงอ่ะเห็นไหมความสามารถเรามีถามว่าวันนี้มีใครรู้จักเราสัก5คนไหมเยอะไปป่ะมีใครรู้จักเราไหมมีใครเชื่อเราสักคนไหมมีนะอาทิตย์หน้าลองเอาคนนั้นมาเนี่ยนั่งตรงนี้กี่ผมนับดูประมาณ10คน10เท่าไหร่10กว่าคนนะก็ไม่เป็นไรคือเอาใหม่มันต้องเต็มตรงนี้นะต้องทำให้ผู้ใหญ่มัดนอนไปคิดอย่างนี้โอ้ทำไงไม่พอไงไม่พอใช่ไหมเพราะอะไรเพราะ
อันนี้เขาเรียกวิธีการแล้วเราจะเจอข้ออะไรครับเราจะเจอข้อหนึ่งก็คือชวนแล้วเขาไม่มาบอกแล้วเขาไม่ฟังถูกไหมแล้วเรายังคงทำอยู่นี่แหละครับเราขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งของการที่อดทนต่อการต่อต้านและไม่เขาเรียกนะไม่สิ้นหวังในความเมตตาของเราผลบุญได้ตลอดเลยครับยิ่งชวนเขาไม่มาผลบุญทวีคูณเพราะเรายังคงชวนเขาอยู่เข้าใจไหมฮะศาสนาไม่ได้ได้ง่ายๆนะครับชวนปุ๊บมาเลยไปรับปุ๊บมาเลยไม่มีครับท่านต้องเจอคนที่ปฏิเสธก่อนท่านต้องเจอคนที่ต่อต้านอีกท่านนบีเจอขนาดไหนอัลลอฮ์ให้กำลังใจท่านนบีบอกว่าคนเหล่านี้ปฏิเสธท่านเหมือนเขาปฏิเสธรอซูลคนก่อนหน้านี้เห็นไหมให้กำลังใจท่านนบีดังนั้นอย่าไปกังวลกังวายว่ามีคนปฏิเสธชาวกุฟาร์มักกะไม่ยอมรับทั้งที่เป็นลูกหลานก็ไม่เป็นไรรอซูลก่อนหน้านี้ก็ถูกปฏิเสธแบบนี้แหละกุรอานบอกไว้ท่านนบีก็ทำซอฮาบะห์เห็นก็เลยทำถูกไหมฮะนั้นจะเยสหรือโนจะใช่หรือไม่เราไม่ต้องไปนั่นเพราะในอายะห์กุรอานบอกว่าอะไรครับอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮุยะฮดีมันยะชาแท้จริงท่านไม่สามารถนำทางคนที่ท่านรักได้แต่อัลลอฮ์ทรงนำทางบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์หน้าที่ของเราคือทำสำเร็จไม่สำเร็จอยู่นะอัลลอฮ์นะมันวัดที่ใจเราว่าจะทำหรือไม่นะครับประการที่5โอ้เขาให้ถึงกี่โมงเนี่ยฮะให้ครบ8นะโอเคฮะโอเคอันที่5นะครับก็คือรักแล้วเกลียดเพื่ออัลลอฮ์รักแล้วเกลียดเพื่ออัลลอฮ์กระทบใครไหมฮะเรารักก็เพื่ออัลลอฮ์ถ้าเราจะเกลียดก็เกลียดเพื่ออัลลอฮ์เข้าใจไหมฮะรักคนเนี้ยรักไม่ใช่รักตัวเขารักพฤติกรรมที่เขาเนี่ยทำงานศาสนาเขาเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์เขาเรียนศาสนาเขาสอนศาสนาเขาเสียสละเนี่ยโอ้โหรักเขาชอบพฤติกรรมนี้เขานมาดเพื่ออัลเลาะห์โอ้โหท่ามกลางอะไรดูสิเด็กนักเรียนเรียนสามัญนะเขานมาดโอ้ชอบเด็กคนนี้มากไม่ได้ชอบเพราะเขาหล่อไม่ใช่ชอบเพราะเขารวยแต่ชอบเพราะพฤติกรรมที่เขาทำเพื่ออัลเลาะห์นะไม่ชอบคนนี้เลยทำไมอ่ะเขาก็รู้แต่งตัวดูดีนะเขาดูบุหรี่ไม่ชอบเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์เขาไม่ยอมนมาดอ่ะคนนี้สวยฮะแต่ไม่คุมหัวรังเกียจพฤติกรรมของเขาไม่ใช่ตัวเขารังเกียจพฤติกรรมของเขาที่เขาไม่ยอมทำตามหลักการของอัลลอฮ์นะแต่วันหนึ่งเขากลับมาทำอ่ะโอเคใช่ไหมแต่คำว่าเกลียดไม่ใช่เราจะหูแค้นฝังหุ่นไม่ใช่พฤติกรรมเท่านั้นละเลิกพฤติกรรม ก็กลับมานะฮะซอฮาบะห์ท่านหนึ่งในสงครามนะฮะแล้วสังหารพ่อตัวเองหูเสียใจคนก็มาปลอบใจบอกว่าไม่ต้องเสียใจนะแบบเปล่าฉันไม่ได้ฆ่าพ่อฉันแต่ฉันฆ่าอะไรคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์โอ้โหดูคำตอบดิเห็นไหมพูดขนาดนี้คิดว่าเขาทำใจแค่ไหนอะนะแต่นี่คือเขาบอกว่าเนื่องจากพ่อไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไงแล้วยังต่อต้านยังมาแน่นนี่ไงเราทำไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมแต่อย่างน้อยสุดความรู้สึกควรจะมีอะไรที่มันค้านอะไรที่มันฝืนต่อหลักการอิสลามในใจต้องรังเกียจอย่าเห็นด้วยเราไม่ทำแต่เราต้องรังเกียจพฤติกรรมนะคนนี้เพื่อนกันคนนี้ลูกคนนี้พ่อคนนี้ใครก็แล้วแต่ถ้าพฤติกรรมไม่ดีต้องสร้างความรู้สึกที่ไม่ชอบอย่าตามไปไม่เป็นไรอันนี้ไม่ควรนะครับต้องสร้างตัวนี้เกิดขึ้นซึ่งไม่ยากนะครับผมบอกแล้วมันอยู่รอบตัวเราเลยแต่ขออย่างเดียวว่าทำมันให้ได้เท่านั้นเองรักก็รักเพื่ออัลลอฮ์ถึงว่าคนนี้ชอบปลูกต้นไม้ก้าวมาในบ้านเรานู่นนี่นั่นนะแต่เขาก็ดูแลนะเขาก็นมาดเขาก็ดีนะช่วยเหลือสังคมนู่นนี่นั่นนะก็ชอบพฤติกรรมเขาไงเพื่ออัลลอฮ์ถึงส่วนตัวอาจจะมีบ้างที่ไม่โอกับเขาแต่พฤติกรรมที่เขาทำสิ่งที่เขานั่นออกมาเลือกเพื่ออัลลอฮ์รักเขาเพื่ออัลลอฮ์นะครับอันนี้ก็นะฮะข้อที่หกดำรงไว้ซึ่งการเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดำรงไว้ซึ่งการเชื่อมั่นนะวันนี้เรามาฟังศาสนาก็เชื่อแล้วอาจารย์พี่น้องลองดูนะวันนี้เราไม่เจอวิกฤตอะไรถูกไหมฮะถ้าวัดเจอวิกฤตเป็นไงครับยังจะเชื่อมั่นอยู่ไหมต้องวัดตัวเองนะดำรงไว้ท่ามกลางความสบายก็ทำลำบากก็ทำเจอวิกฤตก็ทำ
้องดำรงไว้ซึ่งสิ่งต่างๆเรื่องของการตออัตการเชื่อฟังการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าว่าตอนที่เราสุขสบายดีเราก็ทำเวลาเราลำบากก็เอ้าทำไมไม่นมาดอ่ะกูจะนมาดได้ไงเราดูดิใช่มั้ยค่าใช้จ่ายมาโอ้โหลูกก็ต้องเข้าลงเข้าเรียนนู่นนี่นั่นเริ่มแล้วลำบากก็ใช่นะก็ต้องตออัตต่ออัลเลาะห์ต้องเชื่อมั่นในอัลเลาะห์ต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์อย่าได้ละทิ้งการตออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นแค่เสี้ยววินาทีต้องรณรงค์ยืนหยัดไว้นะครับในการตออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกกรณีในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าอะไรตรงอะไรฮะกลัวอัลเลาะห์ไอนามากุนยำเกรงอัลเลาะห์ในทุกๆสถานที่ที่ท่านอยู่นะเราต้องกลัวอัลเลาะห์อย่ากลัวอัลเลาะห์ตอนที่เราอยู่อะไรต่อหน้าคนๆก็เริ่มกลัวอัลเลาะห์เวลาอยู่ก็หาไม่กลัวนี่ไม่ใช่นะครับดังนั้นต้องยืนหยัดในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับข้อที่7ต้องให้สังคมมุสลิมปลอดภัยจากน้ำมือของเราอันนี้ทำได้อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยตัวใครตัวมันเลยนะฮะต้องให้สังคมมุสลิมปลอดภัยจากน้ำมือของเราและลิ้นของเราน้ำมือก็คืออำนาจนะลิ้นก็คือการใส่ร้ายป้ายสีนินทานะต้องให้มุสลิมปลอดภัยจากนั่นก็คืออย่าไปนินทาเขานะมือล่ะเรามีอำนาจเราเป็นผู้นำเราเป็นอะไรก็อย่าไปรังแกอย่าไปทำอะไรที่ทำให้เขาดูต่ำลงหรือเสียเกียรติลงนะต้องอย่าทำนะอันนี้ข้อนี้ต้องระมัดระวังวันนี้เราไม่ได้อยู่ในแนวหน้าของสังคมเราไม่ได้เป็นผู้นำของสังคมเราไม่ได้เป็นผู้ที่สังคมต้องมาขอความช่วยเหลือจากเรายังมองไม่ออกแต่วันหนึ่งเราได้เป็นวันหนึ่งเรามีสิ่งต่างๆเหล่านั้นอำนาจมันจะเข้ามาคนละแบบเลยฝีจะขึ้นใต้รักแร้แบบนี้เลยละพองเลยละใช่ไหมแต่ก่อนมาครับโอ้โหเจอได้ตลอดอะเวลาเริ่มมีตำแหน่งเจอไม่ค่อยได้แล้วนู่นไปถามเลขาผมหน้าประตูว่าจะเข้ามาได้ไหมอย่างเงี้ยเริ่มแล้วมันจะเริ่มมีอย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆนะฮะและสุดท้ายทำไมครับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้เตือนเราเพื่อความอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวก็คือการนินทาใส่ร้ายนะครับใครทำมากสุดครับนิสัยนี้ใครทำมากสุดนะครับไม่ได้ว่าผู้ชายไม่มีนะผู้ชายก็ใช้เล่นนะแต่ว่ามันเป็นคุณลักษณะของสตรีท่านนบีบอกไว้ในหะดีษบอกว่าเล่าหะดีษให้ฟังที่บอกว่ามีกุบอร์2กุบอร์นะเดินผ่านแล้วเราจะได้ยินเสียงกรีดร้องนบีให้ซอบะไปหักอินพะลัมมาแล้วปัดขอดุอาแล้วนบีขอดุอาจนกว่าก้านอินพะลัมจะแห้งเฉพาะท่านนบีนะพี่น้องไม่ฟังแล้วพี่น้องก็ไปเอาต้นไม้มาปลูกไม่ใช่นะอันนี้เฉพาะนบีนะผมเคยบอกนักเรียนบอกว่านักเรียนถามว่าอาจารย์ทำไมปลูกไม่ได้เหรอผมบอกทำไมจะปลูกอ่ะมันจะได้ขอดูอายกุโบทำไมต้องขอตอบไม่ได้แล้วนบีปักทุกหลุมไหมทำไมนบีปักสองหลุมอ่ะเพราะอัลลอฮ์ให้นบีได้ยินแล้วคุณได้ยินเลยคุณแค่ได้ยินว่าทำไมไม่ปลูกคุณก็เลยปลูกไงถูกไหมล่ะทำอะไรต้องดูก่อนอันไหนเฉพาะแต่เวลาบอกให้นมาตาฮัจญุดนะบอกเฉพาะนบีเอางั้นอีกแล้วให้บวชจันทร์พฤหัสให้บวชทุกวันจันทร์เพราะนบีเพราะท่านนี้ให้นบีอย่างเดียวเลยใช่ไหมแต่เรื่องอย่างเงี้ยจะเอาเชียร์นี่ไงอันนี้ในโรงเรียนนะเราก็บอกในโรงเรียนนักเรียนก็ได้open minded ก็คือได้เปิดความคิดเปิดสมองได้ว่าทำอะไรทำด้วยหลักการทำด้วยความรู้ใช่แต่ทำด้วยเขาเล่าว่าเขาบอกว่ามันไม่มีผลอะไรท่านนบีบอกไว้และคิดดูนะชายหนึ่งหญิงหนึ่งเห็นไหมเป็นตัวอย่างให้กับเราชายทั้งหมดโลกหญิงทั้งหมดโลกตั้งแต่วันนั้นว่าผู้หญิงก็คือชอบอะไรนินทาว่าร้ายคนอื่นนี่ไงถูกลงโทษในกุบฏส่วนชายก็เรื่องของการปัสสาวะล้างไม่เกี่ยงไม่ยอมทำความสะอาดถูกไหมฮะโดนเรื่องนั้นนะครับผู้หญิงมีไหมมีทั้งอย่างมีทั้งคู่แหละแต่ส่วนใหญ่อันเนี้ยพฤติกรรมผู้ชายส่วนใหญ่อันเนี้ยพฤติกรรมผู้หญิงและขอดุอานะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องทำไมฮะต้องปลอดภัยอย่านินทาเขาเพราะเดี๋ยวใครจะดุอาให้เราอ่ะไม่อยู่แล้วใช่ไหมต้องไปมาดีนะไปหักก้านพลันที่มาดีนะอีกเหรอไม่ต้องนะวันนี้เราต้องระมัดระวังก็นบีบอกอันนี้เพื่อให้ขจัดสิ่งต่างๆนี้เราตัวใครตัวมันครับระมัดระวังตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใช่หรือไม่เราดูนะครับไม่ต้องให้ใครมาบอกเลยแต่ต้องพิจารณาตรงนี้เพราะนี่คือเส้นทางถูกชีวิตที่ดีในวันอาคิเราะห์นะครับ
ข้อสุดท้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อิฟินก็แย่งไปแล้วนะครับข้อนี้นะก็คือการอ่านอัลกุรอานอัลกุรอานนะครับนะก็พี่น้องก็ทราบดีนะครับผมพูดในการเสียงอิสลามเหมือนกันนะเรื่องตัฟซีกุรอานนะผมใช้คำว่าทางนำกุรอานคือทางนำกุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางรอดของมวลมนุษยชาติไม่ใช่แค่พวกเราถูกไหมฮะและอยากจะบอกว่ากุรอานอ่านแบบไหนนะผมก็ย้ำเตือนในรายการทุกครั้งที่จะเริ่มตัฟซีกุรอานย้ำเตือนกับว่ากุรอานขอให้อ่านแบบนี้ครับว่านำอัลกุรอานมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตเช้ามาทำอะไรฮะตื่นเช้ามาทำอะไรฮะทำกับข้าวนี่วิถีชีวิตถูกไหมทำกับข้าวอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานกลับมาเนี่ยนี่คือวิถีชีวิตเอากุรอานเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งตอนไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เอาไปและปรับให้เป็นประจำหนึ่งนาทีได้ไหมได้ห้านาทีได้ไหมได้หนึ่งซูเราะห์ได้ไหมได้ได้หมดเลยขอให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่ใช่ทำวันเดียวตลอดไปครับข้าวเช้าถ้าไม่กินเป็นไงฮะไปกอดอตอนดูโหดเอ้าทำไมกินเยอะเช้าไม่ได้กินข้าวจริงไหมจริงกลางวันไม่ได้กินข้าวเราไปกินตอนเย็นดิเบิ้ลเบิ้ลเอ้าแช่ทำไมกินเยอะแม่กลางวันไม่ได้กินมาเบิ้ลเห็นไหมมันเป็นอะไรคือวิถีชีวิตเป็นแบบนั้นไปแล้วไงดังนั้นอยากจะเอานี้ไปเข้าไป24ชั่วโมงพี่น้องลองดูครับตัด8ชั่วโมงนอนเยอะไปป่ะเยอะนะเอาเผื่อๆอย่างอื่นไปด้วย8ชั่วโมงนอนที่เหลือทำอะไรขอเสี้ยวหนึ่งนะขอเสี้ยวหนึ่งอย่าบอกว่าเราทำได้ทำไมคุณทำไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนทำได้หมดครับแต่เรายังไม่เห็นคุณค่าของมันไงถูกไหมแต่ถ้าเราบอกว่ากุรอานจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ปูให้เราสู่โลกอาคิเราะห์ได้นะครับเพราะเป็นภาคผลบุญที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดนะแล้วก็ได้แบบคุ้มที่สุดกุรอานเลยครับอ่านไม่ได้ทำไงอ่านไม่ได้ทำไงครับฝึกอ่านอัลิบบาตาได้ผลบุญเอาไหมอ่ะถูกป่ะฟังได้ผลบุญจำได้ผลบุญศึกษาความหมายได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับกุรอานได้ผลบุญหมดเลยทำไมไม่เอากี่นาทีเท่าไหร่ก็ได้ครับคนนี้ได้5นาทีคนนี้ได้2นาทีคนนี้ชั่วโมงนึงคนนี้15นาทีแล้วแต่ใครไม่ใช่วันนี้ชั่วโมงนึงพรุ่งนี้เหลือ2นาทีไม่ใช่เอาน้อยที่เราทำได้และสร้างให้เป็นก็เรียกกิจวัตรประจำวันของเราให้ได้นะครับนะนั่นก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับว่า8ข้อที่จะทำให้เรานั้นสร้างหรือปูพื้นฐานสู่ชีวิตในอาคิเราะห์ได้อย่างมั่นคงถ้ามาดแม้นว่าสิ่งต่างๆอยู่รอบตัวเรานะฮะไม่มีอะไรเลยที่เราจะต้องเสียตังค์เสียเวลาไม่มีครับทุกอย่างได้มาด้วยตัวเรามันอยู่ที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับมันอยู่ทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองถูกไหมฮะและที่สำคัญข้อที่1อย่าผ่านถ้าข้อที่1ยังไม่ผ่านนะครับไม่มีนะฮะอีก7ข้อทำไม่ได้และถ้าข้อที่1มีและข้อที่2ไม่มั่นคงอีก6ข้อก็ไม่เห็นคุณค่าถ้า2ข้อนี้มาด้วยกันได้อย่างแน่นแฟ้น6ข้อนี้ผมบอกได้เลยครับจิบๆมากบางทีเราทำโดยไม่รู้ตัวบางทีเราทำโดยคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากๆศาสนาจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนๆนั้นทันทีเลยแล้วเราจะคิดว่าเราต้องต่อยอดเรื่องราวของศาสนาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับในช่วงเวลาอย่างนี้นะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะได้รับฮิดายะห์ต่ออัลเลาะห์ซุลาอย่างต่อเนื่องในการที่จะอยู่กับศาสนาดำรงไว้ซึ่งศาสนาและทำงานศาสนาอย่างต่อเนื่องอินชาอัลเลาะห์นะครับSubhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.